วัสดีค่ะวันนี้นะคะเสนอข้าวดอกกะหล่ำผัดกุนเชียงค่ะน้ำมันหมู2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมค่ะผัดคลุกเคล้านะคะให้กระเทียมเหลืองหอมเลยนะคะหลังจากนั้นใส่กุนเชียงหมูคีโตลงไปค่ะผัดจนกุนเชียงเหลืองนะคะต่อด้วยไข่ไก่2ฟองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตีไข่ให้แตกนะคะผัดไข่ให้แห้งเลยนะคะใส่ข้าวดอกกะหล่ำลงไปค่ะผัดคลุกเคล้ากันนะคะให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำมันหอยคีโตนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงคีโตค่ะใส่ตามชอบใจเลยนะคะผัดให้เข้ากันนะคะก่อนที่จะยกลงนะคะโรยพริกไทยให้หอมแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยจ้าเสร็จแล้วข้าวดอกกะหล่ำผัดกุนเชียงง่ายไหมคะลองไปทำกันดูนะคะ